โอเคนะคะเดี๋ยวอ้อกำลังจะอธิบายวิธีการแก้โครง PowerPoint ในไฟล์ที่พี่หน่องส่งมาให้นะคะคือวันที่ Excel รู้จักอะค่ะก็คืออ้อทำโครงให้ใหม่อ้อทำช่องให้ใหม่คือ K กับ L นะคือวันที่อันเนี้ยนะคะมันจะต้องเป็นตัวลักษณะของข้อมูลนะดูช่องบนลักษณะของข้อมูลนะคะมันต้องกำหนดเป็นวันที่นะคะต้องกำหนดเป็นออปชันวันที่นะคะซึ่งวันที่ของเขาอะค่ะเขาจะมีออปชันอยู่นะนะหาก่อนวันที่และเวลานะคะจะเป็นแบบนี้นะวันที่นะคะง่ายๆนะเราไประบุให้มันเป็นวันที่ก่อนนะเราเลือกช่อง Excel ตัวนั้นนะคะที่เราจะกำหนดลักษณะนะคะแล้วบังคับนะคะให้มันเป็นวันที่นะคะเลือกเสร็จแล้วเนาะมันจะขึ้นตรงนี้ว่าเป็นวันที่ให้นะคะแล้วก็มาดูรายละเอียดว่าวันที่เนี่ย Excel รู้จักในแบบฟอร์มไหนบ้างนะคะมันก็จะมีทับเป็นแบบนี้นะคะทับเป็นแบบนี้เนาะนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะเราต้องทำเป็นภาษาอังกฤษอะค่ะเพราะว่าโปรแกรมที่จะมา analyze อะค่ะจะไม่รู้จักภาษาไทยนะคะจะไม่รู้จักภาษาไทยต้องเลือกอะค่ะเลือกเป็นอเมริกันนะคะอังกฤษหรืออเมริกันน่าจะอยู่ข้างล่างอะเนาะนะคะซึ่งสไตล์ของอังกฤษอเมริกามันจะเป็นแบบนี้เนาะจะเป็นแบบนี้เนาะนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเป็นแดดก็ได้นะคะหรือเป็นแบบเป็นทับเป็นสแลชก็ได้นะคะทีนี้ถ้าเกิดสำหรับโปรแกรม analysis นะคะโปรแกรมวิเคราะห์ที่เราจะทำให้เนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะทำโปรแกรมวิเคราะห์จาก Excel extension มันชื่อ XLSTAT นะคะเดี๋ยวเราฟังอาจารย์นิด้าอีกทีว่าแกจะตัดสินใจว่ายังไงอีกทีนึงนะคะเผื่อจานิด้าจะใช้ด้วยเนาะแต่ถ้าไม่มีใครใช้ด้วยคืออ้อจะใช้โปรแกรมที่ชื่อ XLSTAT นะคะนั้นเนี่ยนะคะสำหรับทุกชาติทุกภาษาสิ่งที่ทุกคนรู้เหมือนกันทุกโปรแกรมนะคะภาษาต่างดาวทุกโปรแกรมเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาจะรู้ก็คือเอาเป็นปีเดือนและวันนะคะเรียงแบบปีเดือนวันเนี่ยเป็นที่ทุกคนแบบว่ารู้ที่สุดเลยนะคะแต่อันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องสะดวกเรียงแบบไหนนะคะเรียงแบบไหนนะฮะแบบนี้ก็คือเอาแบบเป็นตัวเลขทั้งหมดก็จะง่ายกว่านะคะนะฮะเป็นแบบนี้นะคะก็จะง่ายกว่านะคะนะทับนะคะก็คือเป็นวันนะคะอันนี้เป็นเดือนนะอันนี้เป็นเดือนมานะคะเดือนแล้วก็เดี๋ยวนะมันเป็นปีอันนี้เป็นวันที่14เดือน3ปี2012นะคะวันที่อันนี้เป็นแบบอเมริกันก็คือ March เขาอเมริกันจะเอาเดือนขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยวันที่แล้วก็ตามด้วยปีนะคะซึ่งมันอาจจะรู้สึกสับสนเนาะงั้นเราก็อาจจะใช้เลือกวิธีแบบง่ายๆของเรานะคะแบบไหนก็ได้โครงแบบไหนก็ได้นะคะที่พี่ถนัดเนาะที่พี่ถนัดก็คือมาเลือกโครงแบบนี้เลยนะคะนะคะนะอังกฤษที่เป็นของอังกฤษมีไหมแป๊บหนึ่งนะอังกฤษของสหราชอาณาจักรจะเป็นอย่างไรอังกฤษของสหราชอาณาจักรก็เป็นสไตล์ไทยก็คือเริ่มต้นด้วยนะคะเริ่มต้นด้วยวันที่14เดือน3ปี2012นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคืออยากให้เป็นแบบเนี้ยคือ2012เดือน3วันที่14อันนี้คือสแตนดาร์ดของแบบภาษาต่างดาวทั่วทั้งจักรวาล นี้นะคะend date แล้วก็ไปกำหนดเหมือนกันนะคะสิ่งที่ต้องการจะให้ทำให้นะคะก็คือนะคะเอาคำว่าผ่าเนี่ยออกจากตัวเลขนะคะแล้วก็เป็นวันให้เป็นวัน start date นะคะใส่เฉพาะวันที่นะคะเอาคำว่าผ่าออกนะคะแล้วก็ end date คือวันสิ้นสุดของเขาอะค่ะนะคะถ้าเกิดเขายังมีกราฟอยู่เนี่ยก็คือกำหนดเป็นวันอะไรนะคะนะยังมีกราฟอยู่นะคะถ้าเกิดเขายังไม่มีกราฟแล้วอะค่ะนะคะ
จะด้วยเสียชีวิต1ก็คือเดี๋ยวอ้อจะกำหนดตัวเลขให้นะคะตัวเลข1จะเท่ากับอะไร2เท่ากับอะไรแล้วก็จะ cost of ending เนี่ยมาใส่แทรกเป็นช่องสลับ L กับ M นะคะเพราะว่า cost of ending ถ้าคนคนนั้น ending ค่ะเขาก็จะมี one end date เกิดขึ้นนะคะถ้าเขาไม่ ending นะคะถ้าเขาไม่ ending ปุ๊บ one end date ก็คือจะเป็น one analyze นะคะอันนี้เนาะนะตรงนี้นะคะอยากให้เปลี่ยนให้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวส่งไฟล์กลับคืนให้นะคะ